เมื่อกี้ไอ้ดาฮายว่าไงน้องเรียกพี่ไหมพี่เกตไอเมื่อเช้าผมเพิ่งมีเรื่องไปอะพี่ว้ายไปคุยกับนมผงมานมไอมีเรื่องกับใครนะนมผงพี่แบบว่าไม่สนใจตีแม่งหมดดาบมีเรื่องอะไรน้องอาจจะยังไม่ได้จะให้ผมเล่าตรงนี้เลยไหมหรือว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหลังไงหลังก็ได้ตรงนี้เลยทันปะห้านาทีห้านาทีทันปะทันอยู่นะทันทันพอได้ชวดอยู่พอได้รับเรื่องอยู่ก็ผมมาไปคือขายปลาอยู่แบบขายของอะอันนี้เซตของแล้วเขาว่าขี่ชนรถผมเมื่อวานเพื่อนแล้วเขาว่าพอขี่ชนเสร็จคุณรู้ว่าชนเขาก็ยังขี่ต่อให้ล้อมันฟรีผมก็ไม่ได้ผมจนผมขายเสร็จอะผมก็อะไรไม่รู้ผมก็ขึ้นรถไปก็ถอยหลังชนเขาแบบตอนแรกอะจะไม่ถอยชนแล้วรถมันติดอยู่ก็ถามว่าอันนี้ออกให้หน่อยได้ไหมครับออกให้หน่อยได้ไหมครับเขาก็เงียบไงสักพักผมก็ถอยหลังชนไปเลยให้รถเขาปิวแล้วผมก็ออกไปเก็บรถผมก็ครับเข้าไปหาเขาใหม่อีกรอบนึงตอนมึงถอยหลังไปมึงได้ถามได้บอกเขาไหมว่ามาอะไรได้คุยกับเขาไหมว่าจอดไอ้จอดขวางหรืออะไรไหมใช่มึงได้บอกใช่ผมคือเขาเงียบอ่ะผมก็เลยกลับมาถามเขาอีกทีนึงว่าเมื่อกี้คือขวางทำไมมันออกไม่ได้ผมก็เลยต้องชนเขาก็พูดไม่ดีอ่ะพี่พูดไม่ดียังไงบอกอะไรวะนึงว่าจำไม่ได้ขอสักทีได้ไหมพี่ชนไม่คือไอ้เขาผมก็ถามว่าจอดไอ้จอดยี่ตูดขนาดนั้นน่ะมันจะออกไม่ได้มันจะออกยังไงผมก็เลยชนเขาก็เลยบอกว่าเขาก็จอดอย่างนี้กันทุกคนนะพี่เพิ่งขายอีโคเหรออะไรประมาณเนี้ยเหมือนตบโดนตบหน้าพี่แบบเพิ่งขายอีโคเหรออะไรเงี้ยโหโดนสอนเชิงพื้นที่อ่ะมันไม่มีใครขายเลยมีแค่ผมคนเดียวในตรงนั้นก็คือเหมือนแบบเพิ่งมาขายหรออะไรประมาณเนี้ยใช่อารมณ์เหมือนแซวผมว่าเพิ่งขายอีโคเหรออะไรอย่างงี้ไม่อยู่แรกผมเลยฉุนเลยเพิ่งมาเล่นนี่ใหม่แต่พื้นที่มันมีเยอะมากนะพี่เจสแล้วประเด็นหลักออกประเด็นหลักนี่คือยังไงประเด็นหลักก็คือจะพูดไงดีอ่ะมันบอกว่าอะไรทุกอย่างที่จำได้คือเขาบอกว่าเขาก็มาจอดกันอย่างนี้ทุกคนอะไรประมาณนี้คือหนูจอดต่อหลังพี่อะไรเงี้ยรอหนูก็รอพี่ไม่ขี่ไปคือข้างหน้ามันเป็นโขดหินไงพี่เจสมันขับไปไม่ได้ข้างหลังคือเขาก็ชนอยู่อ่ะผมจะออกไงจริงไหมล่ะผมก็เลยต้องถอยชนแล้วเขาก็บอกแล้วเขาทำเป็นเหมือนสาธิตว่าเนี่ยพี่จริงๆมันก็ออกได้เนี่ยก็ทำเป็นขี่แบบขี่อยู่กับที่นะแต่มึงไม่แค่จอดขวางเฉยๆคือมึงก็ไม่พอใจเขาเหรอแค่นั้นเองเหรอถ้าแค่นั้นกูว่ามันก็ไม่ได้ไม่ผมไม่ได้ไม่พอใจเขาแต่คำพูดเขาอ่ะเนี่ยกูถึงถามไงคำพูดคือยังไงคือตั้งแต่แล้วเขาก็มาพูดโชว์อย่างนี้ผมก็บอกคือไอ้คือเขาเหมือนแบบพูดไม่ดีอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่มันออกไปข้างหน้าได้แต่คือตัวรถเขาเองอ่ะไม่ขี่ออกไปพูดใส่อารมณ์ออกไปไม่ได้ไงพูดสอนเหมือนพูดสอนมึงไหมใส่อารมณ์ก็คือบอกว่าขี่รถอยู่กับที่ไหนน้องฟังไอคิวอาคิวว่าคิวว่าอยู่ใช่ป่ะไอเดอะไฮมึงไม่พูดอ่ะที่คำพูดที่เขาบอกอ่ะเนี่ยกำลังจะเล่าเนี่ยกำลังจะถึงกูถามอยู่เนี่ยมึงจะถึงมึงจะถึงพี่ไอ้เหี้ยจะถึงเวลาแอร์ดรอปไล่ตัดเอาไอ้ชนหินอยู่นั่นแหละรถเบิ้ลเขาขับรถเบิ้ลอยู่งั้นนะกับพี่ดอกแต่พี่มันไปได้พี่แต่คือมันไปไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าอย่าติงตองน้องแล้วเขาบอกว่าติงตองอะไรพี่อย่าปากดีอ่ะมันพูดสวนมาอย่างนี้อ๋อก็คือมันนั่นแหละแล้วพักน้องก็ไล่ผมบอกพี่ไปเถอะพี่ไปหนูจะขายยี่โค่เหมือนไล่ผมแค่นั้นเองกูเห็นแบบกว่าจะถึงตรงนี้ได้สักทีก็พูดให้เข้าใจก่อนครับกูเข้าใจตรงนั้นแล้วคือพอเขาไล่ผมใช่ไหมผมก็พูดไม่ดีใส่ว่าแบบมึงก็ไปไกลๆดิไปไกลต้องตีนกูไปพอเขาไล่ผมก่อนมันเบิร์นยาใส่มึงด้วยเหรอใช่ไปไกลๆแล้วมันก็บอกไปไกลต้องตีนเหรอใช่มันก็สวนมาว่าแบบมึงก็มาคุยกับกูทำไมอะไรประมาณเนี้ยโอ้ก็คือมีปากเสียงกันแล้วนั่นแหละโอ้ยไปไปเอาดอกดีกว่าขัดปากขัดปากแล้วมันใส่ชุดขาซ้อนใส่หลังชุดนี้เลยใส่ชุดนี้เลยไม่ใส่ชุดนี้เลยและคิวี่อยู่ด้วยป่ะแต่แรกไม่อยู่ตามไปแอดดับจ้าไปแอดดับจ้าฮัลโหลครับน้ำผงว่าไงครับพี่เกดครับได้ข่าวมีปัญหากับคนในแก๊งพี่ใช่ไหมครับเมื่อวานมีค่ะมีนิดนึงค่ะเจ๊มึงรู้ใช่ไหมว่าเกียงไม่จบถูกต้องไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าให้ไปพักสมองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยพรุ่งนี้ต่อค่ะครับแล้วเรียกตัวปัญหามาด้วยครับเหมือนเจ้าตัวไม่อยู่เลยอะค่ะเพราะว่าโทรไม่รับอะค่ะถ้างั้นก็น่าจะรู้เรื่องแล้วเนาะแล้วอย่างนี้จะรับผิดชอบอะไรไหมกับคำพูดของน้องหรือว่าคิดว่าไม่ผิด
ิดว่าไงครับเรื่องทั้งหมดเรารู้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานน้องเราผิดจริงๆค่ะที่ทำแบบนั้นไม่เราพูดไม่ดีเลยค่ะเมื่อวานใช่ครับจริงด้วยพูดไม่ดีขอโทษจริงๆนะคะเหตุการณ์เมื่อวานนะมีขอโทษได้ครับรับคำขอโทษได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องมีมันหลายรอบแล้วอ่ะเนาะตอนนั้นก็มาเรียกเงินรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นก็มีปัญหารอบหนึ่งก็ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้จัดการมันก็หลายรอบแล้วอ่ะร้อยใบคนขายฟอนไซส์ทำไมเยอะจังวะแคปอะไรก็ได้ที่ใช้แบบจำนวนมากอะแล้วก็มีแคปป้าขอยืมแคป50เมตรดีทางแก๊งเราขอรับผิดชอบเป็นเงินสดได้ไหมคะเดี๋ยวคืนเดี๋ยวจกคืนไม่กูจกคืนไงมึงจะเหนียวอะไรวะกลุ่มอันนี้ดิรับแคปเป็นละแสนมีขายปะ50เมตรอะ50เมตรเท่าไหร่นะเป็นละแสนมีที่หายเลยคิดว่าเงินสดนี่คือคิดว่าจะจ่ายเท่าไหร่ครับถ้าเรื่องคำพูดพวกนี้ครับคำพูดของน้องเราครับตอนนั้นโดนเรียกไปเท่าไหร่นะครับคือเรื่องนี้ค่ะเราแบบว่ารู้สึกว่าน้องเราผิดจริงๆอะค่ะเราขอรับผิดชอบเป็นเงิน 5M ได้ไหมคะน่าจะปล่อยแค่20เฮ้ยพี่ขอโทษหรอกไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรน้ำผงไม่เคยตีกับไดมอนด์เฮดเลยนี่ใช่ปะไม่เคยค่ะไม่เคยพี่อยากได้10Mครับเอ็มเหรอคะใช่ครับถ้าไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าต่อยก็ลองต่อมาอาจจะมากขึ้นก็ได้ว่าตอนนี้ค่ะในแก๊งเรายืนสล็อตกันน้อยมากๆเลยอะค่ะเป็นคนละครึ่งทางได้ไหมคะ 7.5M อะค่ะพรุ่งนี้ก็ลั่นแล้วสล็อตกี่คนล่ะครับนมหงตอนนี้เหลือกันยืนจริงๆประมาณ26คนค่ะ10ล้านพี่ว่าไม่น่ายากนะ26ขนาดเมื่อวานผมแทงเขาตายใช่พี่เกตถามเขาว่าอยู่แก๊งอะไรคือเห็นเขาใส่เกาะใช่ไหมผมเห็นเขาใส่เกาะเขาถอดเกาะได้ไหมผมถามว่าอยู่แก๊งอะไรเขาบอกเขาก็เงียบอยู่ใช่ไหมผมก็เลยถามว่าอยู่แก๊งอะไรใส่เกาะได้ไหมเขาบอกทำไมต้องบอกด้วยเขายังเกียดเลยว่ายังไม่มีเงินในแก๊งมากเท่านั้นนะคะแล้วต้องทำไงครับต้องให้ผมช่วยอะไรอ่ะในเมื่อคุณผิดตรงนั้นอ่ะคุณแบบถ้าคุณอยู่เฉยๆอ่ะคุณไม่ได้แบบมาด่าน้องผมอ่ะแล้วผมจะมาขอเงินคุณไหมอ่ะผมจะมาต้องให้คุณจ่ายเงินป่ะมันคือความรับผิดชอบของคุณแล้วครับตอนเนี้ยถึงคุณจะไม่ครบถึงเงินจะไม่พออ่ะคุณก็ต้องหาวิธีมาเพื่อที่จัดการแต่ถ้าคุณไม่พร้อมแต่ถ้าคุณอยากเสียมากกว่าคุณก็แค่ตีครับแค่นั้นเองเฮ้ยไม่รถมันกระเด็นว่ะนั่นแหละดิพี่
ผมเห็นรถพี่ดิ้นอ่ะรถคันพี่อ่ะพี่เห็นคนผู้หญิงดิ้นแล้วรถถ้าต่อให้เอ็มเขาว่ามันงั้น 10M ก็ได้ค่ะแต่ว่าสัก 5 ทุ่มครึ่งได้ไหมคะคนถึงเงินไม่อยู่นะคะได้ครับค่ะเดี๋ยวติดต่อไปนะคะได้ครับแล้วก็ติดต่อเบอร์ตอง2เลยนะครับถ้าจะเอาเงินมาให้พี่มาเบอร์พี่เลยครับตอง2ขอคนนึงจุดมาเลยได้ค่ะโอเคโทษด้วยนะคะโอเคนะฮะนั่นก็จบแล้วนะน้องครับพี่ครับครับไม่ได้หาเงินเหลือหรอว่าเจ็ดโมงเย็นไม่แป๊บนึงมันเปลี่ยนคนไปดิพรุ่งนี้มีตีใช่ไหมเนี่ยอืมใช่เต็มจริงจริงมันมันคุยง่ายๆมันก็ดีแต่ถ้ามาคุยยากๆเขาก็ไม่อยากได้เงินอ่ะมันตีได้อยู่แล้วอ่ะมันหาเหรียญได้อยู่แล้วเต็มเต็มแล้วแคบพอปะแคบพอใช่ไหมไม่มีพี่แคปดีผมไม่มีมันต้องให้ใครมาช่วยกูขนนะกูขนเดี๋ยวผมไปหลังงานทางก็ได้ไอ้ไอ้เต็มเต็มโนมันนี่อ่ะเขาสั่งยาตัน100นึงกับยาวิ่ง100นึงนะยาวิ่ง100นะยาตัน100ไม่ใช่เฟสนะเออขอบคุณซับครับขอบคุณนะครับ1เดือนขอบคุณนะครับเขาเอาของมาให้หรือว่าเอาของเราพี่ของเขาไงเขาจ่ายเป็นเงินทองไงฮัลโหลครับไอ้ NTR เอ้ย SMD ครับ